สวัสดีครับลายสาระนะครับสาระน,น้อยๆโมเยอะๆนะครับผมวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงพระปิดตาเลยเนาะนะฮะเพราะว่าพระปิดตาเนี่ยที่ว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงเพราะไม่ค่อยได้เช่าถึงเช่ามาเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นวัดอะไรถ้าแบบเป็นพิมพ์ที่แบบว่าเขาไม่ได้เขียนชื่อวัดไว้ไม่ได้มีอะไรไว้อย่างเงี้ย ไม่ได้มีวัดไว้ชื่อวัดไว้เนี่ยหาที่ยากมากนะครับพอปิดตาเนี่ยนะครับขนาดว่ามียันนะมียันด้านหลังอย่างเงี้ยนะครับมียันด้านหลังอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่ายังหาที่ไม่เจอนะครับเช่าผมก็เช่ามาบ่อยเหมือนกันนะแต่หาที่ไม่เจอนะครับนี่อันนี้ก็เอามานะครับเขาบอกว่าเก่า ใช้หูฟังอันนี้ผมใช้หูฟังในการเช่าไม่ได้ใช้ตาดูผมไม่ได้ใช้ตาดูใช้หูฟังเขาว่าเก่าเก่าเก่าก็เก่าเก่าเก่าตามเขานั่นแหละผมว่ามันก็ไม่ค่อยเก่าหรอกแต่ว่าการแกะการจานอัคระอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ายังไงก็น่าสงสัยก็เลยเก็บมานะครับก็ยังหาที่ไม่เจอนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเกจิบ,บ้านๆนั่นแหละ นะครับเกจีบ้านๆพระบ้านๆที่แบบไม่ค่อยได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้สร้างวัตถุมงคลเป็นกิจลักษณะทําเพื่อแจก,กสิทธิ์ใกล้ชิดอะไรประมาณนั้นนะผมว่านะนะครับนะครับก็มาชมพระที่หาง่าย,ยากันแล้วกันนะครับพระที่แบบพอที่จะหาง่ายก็คือต้องมีชื่อด้านหลังนะฮะนี่พูนล้นเหลือนะครับพระปิดตาพูนล้นเหลือ นะครับที่แรก ard, นึกว่าเป็นพระปิดต,ตาหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพรนนะฮะที่แรกผมก็นึกว่าเป็นพระปิดตาหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพรนนะครับที่ไหนได้เออมาเปิดดูเขาบอกเป็นของหลวงปู่ชอบเฉยเลยห <opposite luxury> ลวงปู่ชอบวัดป่าธรรมนุสรนะ์อ่ะจังหวัดเลยอ่ะอนะครับหลวงปู่ชอบนะครับเขาเล่นเป็นหลวงปู่ชอบแต่ว่าข้อมูลเขาบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าะจะเป็นหลวงปู่ชอบแบบเสกเดียวนะก็คือเป็นแบบว่าอ่า เป็นพิธีใหญ่เป็นพิธีปลุกเสกหมู่นะครับพระปิดตานะครับพูนล,ล้นเหลือนะครับออกที่วัดวัดน้อยกรุงเทพอะ่ะวัดมัชชันอะไรมัชชันติการามอะไรมัชชันติการามผมออกเสียงถูกไหมผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเพื่อนผมไม่ได้เขียนอะไรไม่ได้จดอะไรไว้ไม่ได้ทำสคริปอะไรไปอ่านมาคร่าวๆมาโม้เลยนะฮะวัดมัชชัน ลิติกาลามวัด,วดมัดวัดมัชชันติกาลามอะไรประมาณนั้นหรือวัดน้อยอ่ะถ้าพูดแบบเออแบบว่าไม่ต้องอัคระแบบบาลีอะไรก็วัดน้อยกรุงเทพนั่นแหละนะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็เป็นพิธีปลุกเสกหมูนะครับโดยมีเกจิคณาจารย์หลายรูปเป็นพิธีเป็นอีกหนึ่งวัดหลวงมงคลที่พิธีใหญ่นะครับก็หลวงปู่ชอบอจังหวัดเลยใช่ไหมฮะหลวงปู่ชอบหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง หลวงพ่อจวนวัดน้องสุมหลวงพ่ออุตมะนะฮะวัดวังวิเวกกาลามใช่ไหมฮะหลวงพ่อเริ่มวัดจุกระเชอรนะครับหลวงพ่อเกวัดปากน้ำเออหลวงพ่อลำไยวัดทุงรัตยาหลวงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเออวัดบ้านไร่ก็เสกนะฮะแล้วก็เกจิคณาจารย์อีกหลายรูปเหมือนกันเสกก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพิธีใหญ่ก็ฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่าขังอยู่แล้ว เออนะฮะเป็นเกจิอาจารย์เป็นผู้ที่ปลูกเสกหมูนะครับหลายๆท่านนะครับที่นที่อ่านมานั่นแหละนะครับเอ,อ่อก็ก็เลยรู้ว่าเออนะฮะเป็นเป็นพิธีปลูกเสกหมูแต่เขาก็มักจะเขียนว่าเป็นปิดตาหลวงปู่ชอบออกวัดวัดน้อยกรุงเทพนะครับเนื้อผงก็จะเป็นผงน้ํามันนะผมว่าเป็นผงน้ํามันนะไม่ใช่ผงเกสร์นะเนี่ย เป็นผงน้ำมันนะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับจัดสร้างปี2 5 3 1นะครับปี2531เนื้อผงน้ำมันนะฮะพระปิดตาปิดปิดบนอ่ะปิดมหาลาบอ่ะเนี่ยพระปิดตานะปิดบนปิดมหาลาบพขาปิดอะไรเนะี่ยจำชื่อไม่ได้พระปิดตาพิมพ์เนี้ยนะฮะนี่ด้านหลังเลยเป็นยันอุนะครับเลขเก้าตั้งโดขึ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายันอุอุขึ้น ถ้าหางไปแหลมแหลมชี้ลงก็เรียกอุลงนะครับมันจะมีอุขึ้นกับอุลงเนาะนะครับนี่เขาจะเขียนว่าพูนล้นแล้วก็เหลือพูนล้นเหลือนะครับที่แรกผมก็นึกว่าเป็นของหลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนนะ <c oughs> พอเอ้าคนอื่นเ็าคิดเหมือนผมแหละถ้าไปเขียกกองอ่ะคนอื่นเขาคิดเหมือนผมแหละว่า น่าจะเป็นหลวงพ่อพูลค,คนเขาก็เลยเป็นว่าเป็นพระใหม่ก็เลยไม่เก็บกันที่เห็นอยู่ในกองอที่ไหนได้เป็นพระปี2531นะครับเป็นพิธีปลุกเศกมูโดยกิาาจิาอารารยารแบบที่สุดยอดอแหง่งความขังแหง่งแห่งยุคนั้นแหละนะหลวงปู่ชอบหลวงพ่อเริ่มหลวงพ่อคนูนหลวง อ่าเพออราะอะไรอุตมะอะไรเงี้ยเยอะแยะนะครับผมปลูกเซกนะครับอืมก็มเป็นหนึ่งในของดีราคาถูกที่จริงราคาก็เบาๆอยู่นะพอเช่าได้อยู่สำหรับใครที่ชอบแบบว่าพระอ,ออกทางเมตตามหาลาบนะครับอานวยโชคลาบนะครับก็เห็นเช่าเช่าหากันก็ราคาก็กลางๆเนาะเอากลางๆกันแล้วกัน300บวกลบนะฮะไม่รู้ว่าจะบวกกันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะลบกันเท่าไหร่นะฮะก็แล้วแต่จะ ตกลงกันเองเกี่ยวกับมันก็ขึ้นอยู่กับมือขายด้วยแหละนะครับมือขายด้วยขึ้นอยู่กับการเจรจาร,ระหว่างคน2คนด้วยนะครับอาจจะ ห้าสิบบาทอาจจะร้อยหนึง่งเออหรืออาจจะแลกกันไปแลกกันมาถ้าวางหน้าร้านหน้าร้านดูเครดิตด,ดีหน่อยนะครับคือคนขายมีเครดิตหน่อยพูดง่ายเซียนใหญ่นั่นแหละนะครับถ้าคนขายเนี่ยนะเครดิตด,ดีหน่อยก็อาจจะได้ถึงห้าร้อยหกร้อยบาทนะครับแต่ก็น่าจะไม่เกินหกร้อยเจ็ดร้อยบาทหรอกนะครับราคาก็น่าจะประมาณนั้นน่าจะไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับก็ ขายได้เต็มที่ก็ไม่เกิน700อ่ะนะครับผมแต่ว่ายืนกลางๆยืนกันแบบเออง่ายขายคลองกัสองสามร้อยนะครับสองร้อยร้อยหนึ่งห้บาทยิ่งไปเร็วยิ่งอยู่ในกองยิ่งไปเร็วกองละยี่สิบาทเนี่ย <laughs> นะโอ้พูดซะพูดสะพะนี่ไม่มีราคาเลยนะครับเออ <laughs> เห็นใจพระเกจิที่คณาจารย์ที่อุตสาห์ปุกเสก เออไว้ให้นะครับปลูกเสกไว้อย่างดีแต่ว่าทําแบบพูดเหมือนเออทำเหมือนไม่มีราคาเนาะนะครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพระดีมีในสารระบบนะครับมีในสารระบบมีเขาเรียกว่ามีข้อมูลการจัดสร้างอะไรชัดเจนอยู่นะครับผมใครที่ชื่นชอบพัพปิดตานะฮะที่เป็นพิธีปลูกเสกอ่าปลูกเสกมูไม่ใช่ปลูกเสกเดียวนะฮะ เป็นพราปิดตาลูกเสกหมูนะครับที่เขาเรียกมีพระกิจยคจา์เก่งๆลูกเสกเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าแขวนเนื้อผงน้ํามันนะครับผมชื่อก็ดีนะนามก็ดีด้วยนะครับพูนล้นเหลือนะบง่งบอกถึงว่าการเขาเรียกเพิ่มพูนทรัพย์สินเพิ่มพูนสติปัญญาเพิ่มพูนความดีความงามนี่แหละนะครับจนล้นจนเหลือพูนละนะเหลือกินเหลือใช้นั่นแหละ นะครับเขาบอกว่ามันก็ตามประกาศสิทธิ์ที่คณาจารย์ท่านได้เคลียะอ่าจารึกไว้ด้านหลังองค์พระนั่นแหละครับใครที่ได้บูชาก็มีกินมีใช้อ่าล้นมือเออเหลือมือเหลือจินเหลือใช้ผุนละนะครับผมตามที่เขียนไว้ด้านหลังนะครับก็อารัธนาติดตัวเอานะขอเอานะครับบนบานสันก่าวบอกก่าวเอาก็แล้วกันนะครับหรือจะเอาแบบนี้เอาแบบไม่รู้ที่รู้แดนเนี่ยเอาแบบว่า ไม่ไม่รู้แต่ว่าเอาแบบว่าที่เอาที่เอาท,อาที่เอาที่ตัวเองชอบนึอ่อันนี้ผมชอบมาเพราะว่าชอบนะบไมไ่ชอบหรอกคือผมก็ไ่ถนัดเรื่องเนื้ออย่างอื่นด้วยไงยแต่ว่าเขาแลกเปลี่ยนกันเออแลกเปลี่ยนกันกับพี่เขาไม่ได้เช่านะองค์นี้แลกเปลี่ยนกันนะครับมันก็ไม่ได้เก่าหรอกแต่เป็นไม้นะไม้แล้วก็แกะคล้ายๆว่าเขาก็แกะ ผมก็ดูงานอย่างนี้ไม่เป็นก็เช่ามาศึกษานี่แหละว่าเขาลงขละอักขระอะไรงานแกะเป็นยังไงลอยเซียนความโกงความเก่าเป็นยังไงมาศึกษานี่แหละเกี่ยวกับไม้แกะนะครับแต่ให้เก่าผมว่าไม่เก่าหรอกแต่เช่ามาอย่างนั้นแหละนะครับอืมจะว่าเช่าก็ได้หรือจะว่าแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับนี่ป้ปิดตาหรือเอาแบบนี้เออเอาแบบแบบเอาแบบว่าไม่ต้อง <laughs> หาที่เองนะอันนี้เป็นถุงน้ํามันเหมือนกันนะฮะนี่ ผงน้ำมันเหมือนกันนะนะครับแต่ว่ามันมีคราบแป้งครับอะไรเกาะติดเฉยเห็นไหมฮะคราบฟองคราบฟองเต้าหู้เอ้ยก็คราบฟองครับอะไรติดเฉยนี่เห็นไหมฮะแต่ข้างในอ่ะเป็นเนื้อเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันอันนี้ไม่ทราบที่นะอันนี้ไม่ทราบที่นี่เห็นไหมอันนี้ก็เช่ามานะฮะไม่ทราบที่นะอันนี้เนื้อผงน้ํามันเห็นไหมเนื้อผงน้ํามันอันนี้จะเก่ากว่าปีสามหนึ่งอ่ะเห็นไหมฮะเนื้อจะจัดกว่านะพิมพ์นะฮะ คมชัดลึกเห็นไหมฮะนี่ชัดนะนิ้วมือติดไหมนะครับซอกแขนลึกไหมเออซอกแขนรายละเอียดต่างๆนะครับปัจจุบันยังไม่ได้มีเกเยหรอกนะครับเพราะว่าพลาก็ไม่ได้ก็เรียกยังไม่ได้รับความนิยมกันอย่างมากมายนะครับยังไม่ได้เป็นความต้องการทางตลาดมากมายนะครับแต่ว่าก็เป็นพระที่พิธีดีนะครับใครที่งบน้อยแต่อยากแขวนพราปิดตานะคนที่เกิดวันศุกร์ คนที่เกิดวันศุกร์นั่นแหละนะครับก็ไม่สัพพเขาบอกเขาก็ขแขวนพระสังกัจจัยไม่พระสังกัจจัยก็พรา,าปิดตาว่าอย่างนั้นนะนะครับก็ใครที่ชื่นชอบทางสายอํานวยโชคลาบนะครับก็ห้อยพระปิดตาส่วนมากก็เป็นมหาลาบนั่นแหละนะอำนวยโชคลาบเหมือนกับปิดตาลูกปู่โตปิดตาเออนี่แหละ ที่ดังๆสายชนบุรีก็ออกทางโชคลาภปิดตาลุงพ่อแก้วว้เคยวันอะไรอย่างเงี้ยก็ออกเป็นทางโชคลาภทั้งนั้นแหละพระปิดตาแต่ว่าถ้าเป็นปิดปิดบนปิดล่างปิดข้างปิดทวารทั้ง9ทั้ง8ทั้ง9เนี่ยอันนั้นเขาเรียกปิดตามหาอุดนะคบเพราะว่าถ้าพระปิดตามหาอุดเนี่ยถ้าปิดตาที่ว่าองค์ไหนรุ่นไหนที่เสกมาแบบคลังๆเนี่ยเกจิคณาจารย์องค์ใดที่แบบขรังๆอะไรอย่างเงี้ยแปลว่ามีคนท้องที่อยู่บ้านเน่เขาบอกคลอดไม่ออกนะเป็นมหาอุดไงคลอดยาก คลอดบุตรยากคลอดไม่ออกนะฮะต้องต้องเอาออกจากบ้านน่ะต้องเอาพระออกจากบ้านหรือเอาอ่าไม่ให้แขวนพระเออหรือเอาพระออกจากบ้านหรือเอาไปหรือไปคลอดที่โรงพยาบาลที่ไม่ได้มีอยู่ใกล้บริเวณบริเวณอาณาเขตที่พระเครื่องมหาอุดองค์นั้นอ่าสถิตยอยู่หรืออยู่ในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะที่อยู่ใกล้ๆกับพระองค์นั้นอย่างเงี้ยเขาว่าถ้าแบบถ้าเสกมาดีนะเขาบอกว่าคลอดบุตรยากอะไรเงี้ยเป็นมหาอุดไง ะะมา,าอุดประมาณนั้นแต่ว่าทางอำนวยโชคลาภแล้วก็เกี่ยวกับการนี่แหละทำมาหากินในด้านต่างๆนี่แหละนะครับการเจรจาค้าขายส่วนมากก็ค้าขายนั่นแหละนะครับเจรจาหน้าที่การงานเกิดความผู้ใหญ่เกิดความเอ็นดูให้ความรักความเมตตานะครับก็เกิดเป็นความก็เกิดความเป็นความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็เงินเดือนเงนิงนเดือนเออขึ้นได้รับ การเลื่อนขั้นเลือเล่อนยศเลื่อนเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนั้นแหละนะครับ้าปิดตานะครับก็คล้ายๆกับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์มั้งหรือยังไงนะ้าคงก็จับพลังพระไว้เป็นแต่ว่าคาว่าอํานวยโชคลาภก็น่าเกี่ยวกับการโชคการชราบทุกอย่างนั่นแหละนะครับพ,นะพูนล้นเหลือเห็นไหมฮะชื่อดีนะพูนล้นเหลือเอา้านะครับใครชอบเดินทางทางนี้เนาะก็อ่า ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ราคาก็อย่างที่ผมเดาๆนั่นแหละเพราะผมก็ไม่ได้ทําการซื้อขายนะฮะก็ราคาก็อยู่น่าจะไม่เกิน2-300อยประมาณนั้นอะนะฮะกลางๆนะครับผมส่วนพุทธคุณนี่มีดีแน่นอนนะครับเพราะพระนี่ผ่านตามข้อมูลที่เขาลงไว้เป็นพระที่พิธีดีพิธีใหญ่อีกรุ่นนึงของบรรดาพระปิตาเนาะนะครับโอเคนะครับ ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไ i b e นะครับสำหรับรายการไร้สาระนะครับก็กดเป็นกำลังใจให้กันหน่อยกดเฉยๆนี่แหละกดซับอ่ะนะฮะพอได้เออเป็นกำลังใจให้แบบมีแรงไปหาเขียกองมาหาพระอะไรมานั่งให้ชมกันเพลินๆนะครับพระหน้าลายนะครับไม่จาเป็นว่าต้องแพงหรอกนะครับหลักสิบหลักร้อยก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังไปเจออะไรแบบแปลกๆอย่างเงี้ยนะฮะก็จะได้ นำมา,าเล่าสู่กันฟังทําคลิปให้ดูเพราะว่าจะไม่ได้ผมไม่ได้ไปโหลดภาพตามคือไม่อยากไปโหลดภาพตามเขาเรียกกันอะไรตามเว็บตามอะไรอ่ะมันติดลิขสิทธิ์เขานะครับสู้ดีเดินสนามนี่แหละเอาวัดแบบสายตาความรู้ความรู้ความเดาความน่าจะเป็นกันไปเลยนะฮะผมชอบแบบนี้นะ ชอบแบบเดินสนามนี่แหละผมว่ามันเล้าใจดีเดินสนามเพราะว่ามันเล้าใจดีได้ก็ได้เสียก็เสียก็ประมาณเรื่องเกี่ยวกับพักเครื่องมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะครับมีผิดถูกมีผิดมีถูกมีเจอเก๊เจอแท้เจอฟุกเจอหล่นเจอหลงเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นธรรมดานะฮะของวงการพักเครื่องนะครับผมก็ชอบแต่ว่างบก็ ไม่ค่อยมีก็เลยไม่เห็นพระที่หน้าเขาเรียกหน้าพระผมมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีพระราคาแพงพระราคาที่ิยมมาให้ดูสักเท่าไหร่เพราะว่างบไม่มีต้องกดซับเยอะๆกดซับเยอะๆกดซับสไครต์เยอะๆจะได้มีงบไปอ่าเยอะๆอันนี้มีงบต่ออาทิตย์นี่ตั้งงบไว้ไม่เกิน200ไม่เกิน200บาทนั้นก็ได้มาประมาณนี้แหละ นะฮะได้มาประมาณนี้แหละโอ้ยเอาหาทั้งวันมไม่ได้เดินไปโดโดโดุดไปแล้วไปเจอเลยไม่ใช่นะฮะมันต้องใช้เขาเรียกอะไรใช้การหานั่นแหละอยู่ในกองกองใหญ่ๆนูนะ่นน่ะนะฮะเคลียหาอยู่นั่นแหละนะฮะกว่าจะได้แต่และองค์กว่าจะเจอไม่ใช่เดินโดโดไปแล้วจะไปเจอก็ไม่ใช่นะฮะบางทีพระเนี่ยไม่ได้มีราคาอ่าไม่ได้มีราคาแต่พิธีดีอย่างเงี้ย เออแต่คําว่าไม่มีราคามันก็ใช่ว่าจะไปจะไปเจอกันง่ายๆนะคาว่าไม่มีราคาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าจะไปเจอกันง่ายๆนะครับบางทีก็ไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับไมไ่เจอง่ายอย่างที่คิดนะครับเจอแบบว่าแตา่ของปลอมเออเ <laughs> จอของปลอมนะของปลอมบบเจอได้อยู่แล้วแหละนะฮะแต่ว่าผ้าที่ลึกลับ พระลึกลับพระอ่าเรียกพิธีดีแต่ว่าไม่แพงเนี่ยแต่ก็ใช่ว่าจะเจอง่ายนะฮะก,ก็นานๆได้เจอทีเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมแพ้่ปิดตาหลังทอทงของหลวงปู่บัววัดบางเป้งใช่ไหมฮะนี่ นะครับอันนี้ก็ทําคลิปไปแล้วนะครับก็นั่นแหละฮะนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันเยอะๆนะครับจังไดกับซอยเป็นเลี้ยงจังไดกับซอยเป็นแรงเสียแรงใจให้ผมเนี่ยเด้อครับเอาโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ